วันนี้ค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านสุรพลพนัทอำพลค่ะเดินทางไปยังอำเภอศพเมยเพื่อถ่ายทำรายการผู้ว่าพาเที่ยวตอนล่องเรือสารวินค่ะวันที่12มีนาคม2557ที่ผ่านมานายสุรพลพนัทอำพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางไปอำเภอศพเมยเพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์รายการผู้ว่าพาเที่ยวซึ่งเป็นเทปที่5แล้วในครั้งนี้ได้บันทึกเทปรายการที่ท่าเรือบ้านแม่สามแลบตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยแล้วนั่งเรือไปชมลำน้ำสารวินเพื่อเดินทางไปเยี่ยมประชาชนที่หมู่บ้านศพเมยหมู่ที่4ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยโดยรายการผู้ว่าพาเที่ยวเทปนี้จะออกอากาศทางช่องต้นว่านทีวีในวันจันทร์ที่17มีนาคม2557นี้เวลา 8:30 นถึง 9:00 นค่ะสำหรับแม่น้ำสารวินเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับที่26ของโลกค่ะยาว 2,800 กิโลเมตรมีต้นกำเนิดจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาหิมาลัยในประเทศทิเบตไหลผ่านมณฑลยูนนานประเทศจีนเรียกสายน้ำนี้ว่านู่เจียงซึ่งไหลผ่านประเทศพม่ารัชฉานรัฐขยารัฐกะเหรี่ยงซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเมยหลังจากนั้นแม่น้ำสารวินจึงไหลวกเข้าสู่สหภาพเมียนมาและไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดียที่อ่าวเมาะตะมะคุณผู้ชมสามารถชมรายการผู้ว่าพาเที่ยวย้อนหลังได้ผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กและทางเว็บไซต์ของสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ www.mehongson.th ค่ะค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะของการเดินทางไปยังอำเภอศพเมยเพื่อไปล่องเรือชมความงามของแม่น้ำสารวินของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการถ่ายทำบันทึกเทปรายการผู้ว่าพาเที่ยวนะคะซึ่งจะออกอากาศทางช่องต้นว่านทีวีของเราในวันจันทร์ที่17มีนาคมนี้ช่วงเวลา 8:30 ถึง 9:00 นะคะช่วงนี้ค่ะเราไปชมบรรยากาศของการถ่ายทำรายการผู้ว่าพาเที่ยวไปติดตามชมค่ะวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนั่งเรือล่องลำน้ำสารวินซึ่งเป็นลำน้ำระหว่างกั้นระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่าเพื่อที่ไปยังบ้านศพเมยหมู่ที่4ตำบลแม่สำแลบเราจะใช้เวลาล่องเรือประมาณ1ชั่วโมงครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมความงามของลำน้ำสารวินและได้เยี่ยมชมโครงการสายสัมพันธ์สองฝั่งเมยสารวินเปิดสู่ประชาคมอาเซียนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นท่านผู้ชมต้องไปพร้อมๆเราได้ชมบรรยากาศที่ชายหาดสารวินนะครับมีหินเกาะแก่งแล้วก็ที่สำคัญนี่หาดทรายสวยมากครับมีความละเอียดเนียนละเอียดมากครับซึ่งเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากครับท่านผู้ชมครับคุณผู้ชมครับไฮไลท์สำคัญของการล่องเรือชมแม่น้ำสารวินนั้นนอกจากได้ชมความงามของธรรมชาติสองฝั่งซึ่งสวยงามมากสองฝั่งมันมีภูเขาอยู่สองข้างแล้วก็แม่น้ำสารวินเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วทั้งสองฝั่งก็จะมีหาดทรายโขดหินที่สวยงามเกาะแก่งก็สวยงามมากครับณที่ศพเมยแห่งนี้ยังเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกันของแม่น้ำเมยกับแม่น้ำสารวินเราก็เรียกชื่อว่าศพเมยนั่นเองครับ
ค่ะก็เป็นบรรยากาศของการถ่ายทำรายการผู้ว่าพาเที่ยวตอนล่องเรือชมน้ำสารวินคร่าวๆนะคะนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะสามารถชมรายการผู้ว่าพาเที่ยวตอนล่องเรือสารวินแบบฉบับเต็มๆได้โดยจะทำการออกอากาศในวันแรกวันจันทร์ที่17มีนาคมนี้ทางช่องต้นว่านทีวีช่วงเวลา 8:30 นถึง 9:00 นก็ขอเชิญชวนนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการผู้ว่าพาเที่ยวทุกเทปนะคะชมย้อนหลังผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่า Facebook ได้นะคะรวมถึงทางเว็บไซต์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ www.mehongson.th ด้วยนะคะ